สวัสดีครับอันนี้สวัสดีค่ะนะคะพบกับพวกเรา Why You Do นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทศกาลฮาโลวีนแล้วนะคะพวกเราก็จะมาทำคอนเทนต์สนุกกันดีกว่าซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะไรกันดีมึงดูอะไร มันมีคนยืนมองดูกล้องพี่แบงค์อย่าพูดอย่างนี้สิเราเรื่องที่แข่งกันนะครับนี่คือหน้าแตกเองอยู่ไปล้มอะไรมาถลายไปจากถนนสายไหนเนี่ยโดนเมียกระทืบมาเอาเร็วเข้าเรื่องก่อนวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีแข่งกันว้าวตอนนี้เราก็มาดูเขาเรียกอะไรบรรยากาศนะคะจัดเต็มสมจริงขนาดนี้ดูหน้าแต่ละคนพร้อมกันมากนะคะเราลงทุนขนาดนี้แล้วต้องทำอะไรก่อนกด subscribe ด้วยกดหรือไม่ก็เห็นปะมุมขวามืออ่ะมันจะมีตาอยู่กดไปปุ๊บกด subscribe ตรงนั้นได้เลยถ้าขี้เกียจเลื่อนลงมาข้างล่างใช่แล้วนะคะก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมวันนี้จะสนุกแค่ไหนวันนี้ต้องมีการทำโทษกันไหมเนี่ยมีอยู่แล้วถ้าเราจะมาเล่าเรื่องผีกันธรรมดาเล่าเรื่องผียังต้องโดนทำโทษเอ้าถ้าเราเล่าเรื่องผีเฉยๆมันจะใช่วายูดูของเราปะมันไม่ใช่ไม่ดิบไม่เถื่อนอยู่ได้ไหมที่นี่อยู่ไม่ได้ถูกต้องปะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีแข่งกันเราจะเล่าเรื่องผีแล้วเราจะมาตัดสินกันเองมันก็จะดูเหมือนโกงไปโกงกันมาถูกไหมโกงกันมาหลายเกมนะคะใช่เราจะไม่โกงค่ะเราจะไม่โกงเราจะมีกรรมการของเราทั้งหมด7คนผีจับหัวอย่าปวดนะอย่าปวดห้ามปวดนะถ้าปวดจะเป็นยังไงนะพี่เจ้าเซนเซอร์ดีกว่าเซนเซอร์ไม่เอาให้เกียรติสบายด้วยสบายหรือใบตองสบายสบายเลยว่าน้ำว่าว่าอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเราจะมีกรรมการมาตัดสินทั้งหมด7คนจะมีใครบ้างไปดูกันพ่อนะคะแม่มค่ะมายค่ะออมค่ะมาร์ทครับมอสครับอ่ะเรากำลังอยากอีกคนหนึ่งคือตากล้องของเราคนนี้เขาจะเป็นกรรมการของเราอ่ะแม่ค่ะอ้าวแล้วแบบนี้ใครเริ่มก่อนอ่ะอ้าวเดี๋ยวเราก็มาโอน้อยออกกันไงครับว่าใครจะได้เริ่มก่อนใช่เพื่อความเป็นธรรมใช่ออกดีกว่าป่ะน้ำคนแรกคนที่สองออยู่ชอบคนสองขอยังสู้ชนะได้เลือกใช่ไหมใช่โอเคหนึ่งชนะคือไม่มีสิทธิ์เลือกเลยมึงเลือกก่อนคนท้ายโอเคทำไมจะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้คนแรกเล่าเรื่องก่อนจะเป็นไงไปดูกันเรื่องของเรานะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยคือปกติอ่ะเป็นคนที่แบบว่ากลัวเรื่องแบบนี้มากๆกลัวแบบเข้าไส้เข้ากระดูกเลยคือไม่เคยลบหลู่นะแต่ก็แอบเจออยู่หลายครั้งเหมือนกันเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณอยู่มหาลัยปีหนึ่งตอนนั้นเป็นวิชาเหมือนวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนเรียนร่วมกับคณะอื่นแล้วเหมือนต้องทำรายงานด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าไปวันเสาร์มันเป็นวันเสาร์แล้วบรรยากาศมันเหมือนค่อนข้างที่จะแบบมืดมืดคึมคึมน่ากลัวแบบไม่ค่อยมีแดดอ่ะแล้วเราก็ไปรวมกันอยู่ที่ตึกวิทย์วะใช่ป่ะคือปกติเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบไปไหนคนเดียวอ่ะคือตอนนั้นก็มีเพื่อนมีเรามีเพื่อนแล้วก็พี่อีกคนนึงที่3คนเราก็เหมือนไปนั่งทำรายงานกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแบบตอนนั้นขาเจ็บขาข้างนึงเดินแบบกระเพกแบบว่าเจ็บเดินไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนอยู่อ่ะความรู้สึกอ่ะก็รู้สึกว่าอยากไปห้องสมุดอยากเดินไปห้องสมุดไปหาหนังสืออะไรประมาณนี้ซึ่งปกติบอกได้เลยว่าเป็นคนที่
ไม่ชอบไปไหนคนเดียวแม้แต่ไปห้องน้ำอะไรก็ต้องเอาเพื่อนไปด้วยแต่นี่คือเหมือนอะไรโดนใจให้เดินไปก็ไม่รู้อะคือก็เดินไปห้องสมุดใช่ไหมตึกเนี้ยเป็นตึกใหม่แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้น4พอแบบลิฟต์ขึ้นไปชั้น4ใช่ปะเหมือนลิฟต์ก็เปิดเสร็จลิฟต์ก็ปิดแล้วลิฟต์ก็เปิดตอนนั้นก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเริ่มใจไม่ดีแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดนะจ๊ะเดินออกไปจ้าเข้าห้องสมุดแล้วแบบว่ามันก็มีเปิดไฟแค่ตรงโต๊ะแบบที่แบบพวกบรรณาลักษ์เขาอยู่กันอะแล้วเหมือนแบบข้างในอะคือมันก็ปิดไฟอะมันก็เป็นชั้นหนังสือยาวไปแต่ว่าปิดไฟอะมันก็จะมืดมืดใช่ไหมมืดอะมันเหมือนไม่มีคนอยู่เลยนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่เลยนะตรงช่วงเวลานั้นอะมันก็แบบเกือบเย็นแล้วอะไม่มีคนอยู่เลยแต่ประตูไม่ได้ล็อกอะเป็นคนอื่นก็ต้องกลับดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้เดินเข้าไปก็ยังเลือกที่จะเดินเข้าไปอยู่พอเดินเข้าไปผ่านช่องที่แบบช่องทางเข้าแล้วอะก็แอบได้ยินเสียงลากเก้าอี้จ้ะลากเก้าอี้แบบลากแบบลากแบบลากมั่วซั่วลากกันไปลากกันมาลากกันไปลากกันมาแม่บ้านหรือเปล่าแกฉันพยายามแบบมองนะจ้ามองแบบเข้าไปแบบว่าใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมืดมากอะแล้วมันก็ไม่มีคนอยู่เลยก็ทุกอย่างมันปกติขนลุกอะแบบคือแบบมองเข้าไปใช่ไหมมันก็แบบว่าได้ยินเสียงเก้าอี้แบบลากแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบยืนมองคือใจตอนนั้นอะไม่ไหวแล้วคือแบบจะร้องไห้คือคิดในใจแบบถ้าเราวิ่งตอนนี้จะทันไหมจะเกิดอะไรขึ้นจะวิ่งหนีทันไหมแล้วคือเจ็บขาถามตัวเองว่าต้องวิ่งไหมอะไรเงี้ยก็ถามตัวเองว่ากูควรจะวิ่งไหมวะอะไรเงี้ยลงลิฟต์ก็แบบแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นทำยังไงให้ทายว่าสุดท้ายเลือกอะไรลงลิฟต์กูเลือกลงลิฟต์จ้ะแต่ตอนนั้นคือแบบว่าคือแบบไม่ไหวแล้วมันรุนแบบมันรุนเยอะดังมากอ่ะเราก็เลยตัดสินใจออกมาเข้าลิฟต์เหมือนเดินจากประตูลิฟต์ก็เปิดปิดตกใจของมึงเนี่ยโอ้ยแล้วทีนี้บอกว่าลิฟต์มันก็เปิดปิดใช่ไหมแล้วก็แบบตอนนั้นเราก็กุมพระใส่พระแล้วกุมพระแบบประมาณว่าช่วยลูกด้วยแบบลูกไม่ได้ทำแบบอะไรแบบมาลบหลู่อะไรถ้าลูกทำอะไรไม่ดีแบบก็ขอขมาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จลิฟต์ก็ปิดจ้าแต่ปิดที่แบบไม่ได้ลงนะจ๊ะลิฟต์ตกคือแบบวูบลงไปแล้วเหมือนถ้าลิฟต์มันปกติมันจะต้องชนกับทางออกแบบนี้ใช่ไหมแต่พอลงไปเสร็จลิฟต์ก็ไม่เปิดให้ออกนะลิฟต์ก็ปิดค้างอยู่แบบนั้นอะทำไมอะก็กดตอนนั้นก็แบบทำอะไรไม่ได้ก็น้ำตาแบบคอแล้วอะน้ำตาแบบไหลแล้วก็แบบพวกกุมภาแบบแบบหนูขอโทษแบบช่วยด้วยหรือสิ่งศักดิ์ช่วยลูกด้วยเนี่ยแล้วพอประตูออกปรากฏว่าเนี่ยมันก็อันนี้กันอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์แบบลิฟต์ตกปะชั้นมันไม่ตรงเสมอกันทางออกอะเสร็จแล้วก็วิ่งออกมาแบบวิ่งออกมาลงจากหน้าตึกข้างหน้ามันจะเป็นทางเดินใช่ปะหมาอยู่ตรงนั้นประมาณ10ตัวขนลุกเลยแบบหมาเห่าหันหน้าเข้ามาแล้วก็หอนลุกแบบหอนรับแบบหันหน้าเข้าตึกแล้วก็หอนแบบหอนหมดเลยอะแบบว่าหอนรับอะแล้วเราก็เดินออกมาแบบปวดขาก็ปวดแบบคือลืมเลยอะแล้วก็ไม่กล้าหันกลับไปเลยนะคือตอนนั้นก็แบบช็อกอะแข็งหมดเลยร้องไห้แบบไปถึงเพื่อนแบบเพื่อนแบบเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็เล่าให้ฟังแล้วก็กลับมาเล่าให้บ้านฟังว่าเหมือนแบบเขาก็พูดแบบว่าให้เอาเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะมันก็แบบว่าให้เอาพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยไปแบบว่าไหว้ขอขมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคือแบบแทบจะไม่เข้าห้องสมุดอีกเลยอะคือแบบคนก็คิดคนไม่เคยเจอไม่รู้หรอกคิดดูดิแบบหมาหอนรับหรือมันกลัวเราไม่คือแบบคือต้องเห็นฉากหมาอีกหมาเราแบบก็แบบมันน่ากลัวมากจริงนะเว้ยตอนนั้นนะคิดดูดิถ้าสมมติว่าแบบลิฟตกตายลิฟไม่เปิดนี่ตายคาลิฟทำไงสุดยอดไหมน่ากลัวสุดแล้วจบแล้วตกใจมากเลยเมื่อกี้นี้ตกใจตอนที่เราเล่าอ่ะมอกันเลยนะ
ชอบไม่ชอบเก็บไว้ในใจเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่สองกันดีแล้วเรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของผมเองนะครับเกิดขึ้นจริงๆแต่ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ลิ้นแม่งพันครับก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งรู้จักกันทางเฟซบุ๊กครับก็คือเพื่อนคนนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักก็คือเป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะโทรมาปรึกษาคือทุกสิ้นเดือนประมาณวันที่28-29เขาก็จะโทรมาหาแบบมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแบบทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเล่าให้ฟังทุกสิ้นเดือนแต่พอมาอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงก่อนปีใหม่ครับอยู่ๆเดือนนั้นอ่ะเขาหายไปไม่โทรมาคิดถึงว่างั้นไม่ใช่เราก็เป็นห่วงเราก็โทรไปยันประมาณ2:30ก็ไม่รับคือเบอร์โทรศัพท์เหมือนประมาณว่าปิดโทรศัพท์ไปครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปประมาณ3 วันมีคนบอกว่าเสียชีวิตแล้วคือ RIP เต็มหน้า Facebook เลยเราก็ตกใจปุ๊บตายวันไหนเวลาไหนหลอกกันเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอตกดึกคืนนั้นอ่ะก็เหมือนประมาณว่าฝันประมาณว่ามีผู้หญิงอ่ะมาหาที่ห้องที่นอนครับมาแล้วก็แบบมายืนอยู่ที่ปลายเท้าอ่ะเหมือนประมาณบอกว่าไปแล้วนะป้าบ่อยจังวะไอ้คอบดีใส่เสียงไว้ใส่กล้องเลยเมื่อกี้ใส่ชุดสีขาวมาบอกว่าประมาณว่าไปแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนโน้มตัวลงค่อมทับล่างครับแล้วก็หายไปทีนี้ด้วยความที่ผมแบบอยากรู้ความจริงอะครับคือรู้จักกันแค่ทางออนไลน์ทีนี้ก็เลยแบบสืบเสาะหาครับว่าบ้านของคนเนี้ยอยู่ที่ไหนก็เลยตามไปหาบ้านจนเจอไปง่ายชิบหายพอไปเจอบ้านปุ๊บแต่ที่บ้านอ่ะไม่มีคนอยู่และนี้ก็เหมือนมีชาวบ้านแถวนั้นนะครับช่วยกันแบบไปตามแม่เขามาแม่เขาก็มาปุ๊บเขาก็เหมือนแบบถามว่ารู้จักกับลูกสาวเขาได้ไงอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่ารู้จักกันทางสื่อออนไลน์โซเชียลเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าเนี่ยฝันถึงลูกสาวเขาบ้างไหมแบบว่ามีฝันถึงใครไปหาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันเกือบเดือนแล้วอะเรื่องเนี้ยที่ว่าน้องเขาตายไปเนี่ยคือที่บ้านนะไม่มีใครเห็นเลยผมก็เลยบอกว่าผมมีฝันว่ามีผู้หญิงอ่ะใส่ชุดสีขาวมาทีนี้ทั้งบ้านแม่เขาอะครับก็แบบเหมือนช็อกตกใจอ่ะประมาณว่าหน้าบ่อยนะแม่เขาตกใจเพราะว่าวันที่ลงในโรงศพอะครับคือลูกเขาใส่เสื้อสีขาวคือแบบเขาก็ช็อกมากประมาณนั้นนะครับจบแล้วแบบไทยจะจบแบบคนไทยแพ้แน่แพ้แน่แบบนี้อ่ะใครคนที่สามคะนี่ครับนี่คือเบื้องหลังอะไรไม่รู้ดูหน้าเมนลาก่อนนี่ใกล้ไปมองเห็นอันนี้กรรมการเรานะครับก็โดนเหมือนกันเอากรรมการเราอายซะงั้นเอางั้นกรรมการโอ้กรรมการเอามารอดูในคลิปแล้วกันเนาะไอ้เหี้ยโอ้โหนี่กรรมการคนเอ้านี่ครับมีแต่คนหนีนี่คนนี้กําลังแต่งเลยกําลังมาเลยคนนี้รอหลังดูนะมีสีดําป่ะมาดูใจน้ําโอ้ประบัดคืนนะจานในย่านขุนแก้วดูแต่ละคน
นี่ยังไม่มีคนกลัวกล้องมาเอานี่ไงนี่อิดใช่ไหมไอทีอะไรนะมาเล่นกล้องกันหน่อยโหนี่มานี่สองหนุ่มครับสองหนุ่มเหลือใครอีกเอายังเหลือช่างแต่งหน้าอีกโอเคมาดูกันดูกันไฟจางๆแล้วเมื่อกี้ดีจ้าเส้นใหญ่ตลอดเฮ้ยร้องเสียง